สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วอาหารมื้อกลางวันกินข้าวด้วยกันค่ะไม่ได้กินข้าวหรอกวันนี้กินมาม่ากินมาม่าญี่ปุ่นอันนี้ที่ให้ดูนี่คือขนมผักกาดขนมเผือกคือคราวที่แล้วอ่ะก็เคยทำขนมผักกาดทีนี้คราวนี้มาทำขนมเผือกแต่ขนมผักกาดนะทอดแล้วไม่ได้เอามาวิวให้ดูวันนี้ก็เลยเอาขนมเผือกนี่มาวิวให้ดูมันก็เหมือนขนมผักกาดเลยค่ะกะหลายๆคนเพิ่นอาจสิบ่เคยกินเนาะค่ะหลายๆคนที่เพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยกินกะมันก็คือกันกับขนมผักกาดนะคะขนมผักกาดเพิ่นก็สิเฮ็ดด้วยหัวไชเท่าแต่เวลาเป็นหัวไชเท่าผัดเอิ้นว่าหัวไชเท่าเนาะค่ะพอมาเฮ็ดขนมผักกาดเห็นเฮ็ดเป็นขนมแล้วมาเอิ้นขนมผักกาดอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็แต่อันนี้มันเป็นเผือกค่ะเพิ่นเฮ็ดด้วยเผือก ปกติเพิ่นก็สิใส่กุ้งนําแต่ว่าเฮ็ดข้าวหลังๆมานี่เพิ่นบ่ใส่กุ้งมันก็สิเป็นลักษณะนี้ค่ะหลายๆคนอาจสิบ่เคยกินนี่ก็แซ่บคือกันค่ะแซ่บคือกันล่ะเอามือหยิบซะเลยนี่มันสิเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้แซ่บคือกันมื้อนี้มาบิ้วให้เบิ่งอันนี้เพิ่นเฮ็ดด้วยเผือกข้าวที่แล้วเพิ่นเฮ็ดด้วยหัวผักกาดกินมาม่าญี่ปุ่นมื้อนี้ข้าวที่แล้วกินมาม่าเกาหลีอันนี้ก็สิใส่ไข่นําเนาะค่ะใส่หลายอย่างใส่ไข่ใส่ถั่วฝักยาวใส่พอคะลีใส่กระเทียมเป็นจีบแล้วก็ใส่ไอ้หมูย่อนําสามบักใหญ่อรรถมาม่าญี่ปุ่นกับของเกาหลีนี่มีแต่ซองใหญ่ๆจะได้กินเบิดบ่เบิดดอกหลายอ่ะโพดผลไม้ก็สิมีบักฮุ่งสุกกับแคนตาลูปกับไอ้ชมพู่แซ่บๆนํากันค่ะเมนูกลางวันก่อนสิออกเดินทางกับถุงกุล่ารองให้กลับไปตากข้าวพั่นข้าวก่อนค่ะ 3-4 มื้อพุ่นละจังสิเจอกันแต่ก็สิเจอกันในคลิปจังซี่อ่ะค่ะแต่ว่าผู้ใดเพิ่นไลฟ์สดอาจสิบ่ได้มีเวลาเข้าไปเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าแม่บ้านย่ําใดนี่บ่ค่อยมีเวลาเลยแต่ก็แซ่บขนมผักกาดไอ้ขนมเผือกนี อากาศกรุงเทพเอาแน่เอานอนบ่ได้เมื่อวานมืดก้อนก็มืดฝนลงมื้อนี้แดดจนแสบตามาญี่ปุ่นเข้ามาหาเกาหลีไม่จะเสร็จง่ายๆเขาชอบใส่กระเทียมเป็นจีบแบบไม่ล่ากินละทองสิบ่อืดกระเทียมถั่วกระเทียมพวกขิงไม่ล่ากินละทองสิบ่อืดกินสดมันเผ็ดต้มมาม่าก็มาใส่จังซี่กระเทียมโล่หนึ่งกินแป๊บเดียวเวลาเห็ดกับเขาเอามาใส่เป็นจีบอ
จบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะว่าอยากเฮ็ดคลิปย่างทักทายกันย่างกินข้าวซื้อต้มมาม่าขนมเผือกผลไม้เสียบๆน้ำกันสุขุสุขุนขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติดตามกันต่อไปเด้อค่ะอย่าเฝ้าจิ้มกันเด้อค่ะอันใดโบสมมาภาคควรเบาออกไปผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยจบเมนูไว้3อย่าง3จานแค่นี้แหละขอบคุณหลายๆสวัสดีเด้อค่ะ